สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิตาคาเฟ่กันอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่าครูมีไอเดียดีๆในการทำเค้กอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการสาธิตทำเค้กพวงมาลัยแบบง่ายๆนะคะครูจะใช้เบอร์1ส่วน2นะคะในการทำเหมือนลักษณะใบตองแบบนี้นะคะใครจะใช้101หรือ103ก็ได้นะคะแต่บางทีมันอาจจะเล็กไปหรือใหญ่ไปนะคะแล้วก็บีบทับกันเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราบีบนะคะตรงนี้เสร็จครูก็จะทำเหมือนก้านใบตองค่ะก็คือใส่ถุงบีบตัดปลายนะคะลากเป็นเส้นเหมือนแบบก้านใบตองนั่นเองนะคะหลังจากนั้นครูจะใช้นะคะวิปปิ้งครีมบีบวนเป็นทรงกลมคือลักษณะเป็นโครงล่างของพวงมาลัยก่อนนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มเขาเรียกอะไรแบ่งอาณาเขตที่เราต้องทำว่าตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรนั่นเองหลังจากนั้นใช้หัวบีบนะคะเบอร์08นะคะใครอาจจะ07ก็ได้นะคะ07ก็จะเล็กลงมาอีกนั่นเองนะคะแล้วเราก็บีบเวลาบีบเราบีบเป็นชั้นแบบซ้อนๆกันนะมันจะได้ดูเหมือนเวลาเราร้องร้อยพวงมาลัยจริงๆเขาก็จะแบบซ้อนทับไปซับมามันก็จะดูแบบมีมิตินั่นเองนะคะเวลานั้นเราก็อาจจะบีบจากด้านล่างขึ้นด้านบนหรือจากบนลงด้านล่างก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ง่ายก็คือบีบจากด้านล่างทั้งสองฝั่งขึ้นมาก็ได้แต่แล้วแต่นะคะว่าใครถนัดมีความชำนาญแบบไหนก็คือได้หมดก็ขอให้แบบเขาเรียกอะไรผลลัพธ์นะคะออกมาสวยนะคะก็คือไม่ต้องซีเรียสเอาที่เราถนัดก็ได้นะคะบีบวนไปค่ะเวลาบีบเราก็แบบเขาเรียกอะไรดึงให้มันดูยาวๆบางทีมันดูป้อมๆสั้นๆมันจะดูแบบมันจะดูได้อีกมิติหนึ่งนะแต่ถ้าเราดึงให้มันยืดอยู่ดูแบบลักษณะยาวๆแต่ไม่ต้องยาวมากนะมันจะดูปลอมมากเกินไปนะคะให้ดูมันดูปลายแบบแหลมๆนะคะอันนี้ครูทำแบบใช้เวลาในการบีบประมาณสัก15นาทีได้นะคะครูจะทำให้ดูเพราะว่าครูต้องทำไปแล้วก็แข่งกับเด็กไปนะคะสังเกตว่าในคลิปนะคะจะมีเด็กนะคะผู้ช่วยนะคะจอมยุ่งนะคะอันนี้ครูสาธิตแบบง่ายๆอาจจะไม่ได้ละเอียดมากถ้ามีเวลาเราก็สามารถเก็บรายละเอียดได้นะคะแต่นี้ครูก็จะสาธิตว่าภายในเวลาที่ประมาณ15นาทีเราก็สามารถทำเค้กสวยๆได้เราก็จะได้มีเวลาไปทำธุรกิจอย่างอื่นนั่นเองนะคะส่วนหัวบีบในคลิปนะคะครูจะเป็น103นะคะผสมสีขาวกับสีชมพูนะคะเวลาครูบีบสังเกตไหมครูจะแบบปึ๊บปึ๊บเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ดูทื่อๆค่ะทำเหมือนแบบลักษณะทรงโค้งๆค่ะวนกึกกึกกึกเห็นไหมให้มันดูมีมิติเลเยอร์นะคะชั้นที่2นะคะเวลามาซ้อนกันก็ให้สับวางเหมือนเดิมนะคะครูอาจจะไล่ประมาณ3ชั้นนะคะเพื่อให้เขาเรียกอะไรเหมือนกลีบดอกกุหลาบที่มันดูพองๆนะคะบางทีถ้าชั้นเดียวมันจะดูแบนๆดูไม่มีมิตินะคะหลังจากนั้นครูก็จะเป็นหัวบีบเบอร์8เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นครูก็จะแบบเป็นลักษณะเป็นกลมๆเหมือนเวลาเราร้อยพวงมาลัยอะค่ะกลมๆแล้วจากนั้นครูจะใช้หัวแฉกประมาณสัก5แฉกค่ะใส่สีม่วงไปมันก็จะคล้ายๆดอกรักนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทำแบบลักษณะอุบะนะคะครูจะใช้รู้สึกจะประมาณ8แฉกได้นะคะตัวนี้ค่ะเอาที่เป็นหัวแฉกแล้วแต่เราชอบแฉกมากแฉกน้อยก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็แค่ลากต่อกันไปจึ๊กๆแค่นั้นเองนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมง่ายไหมง่ายมากหลังจากนั้นครูก็มาบีบกุหลาบนะคะใช้หัวบีบตัวเดิม103อันนี้ครูก็แบบเบสิกจริงๆนะคือแบบง่ายมากๆคือไม่ได้พิถีพิถันอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลักษณะโดยรวมเนี่ยเขาก็ออกมาสวยเหมือนกันนะคะไม่ได้แบบขี้เหร่นะคะสามารถสู้กับแบบที่เขาบีบเป็นชั่วโมงได้เลยนะอันนี้แบบเหตุผลเข้าข้างตัวเองหล่อตัวเองมากนะคะแล้วก็บีบเหมือนทับไปทับมาอย่างนั้นนะคะใช้กรรไกรวางนะคะเห็นไหมคะครูก็จะแบบรีบทำเพราะว่าต้องแข่งกับเด็กนะคะไม่นั้นเด็กก็จะมากวนนะคะรบกวนสมาธิช่วงนี้ครูจะออกคลิปช้ามากนะคะเพราะว่าเด็กจะมากวนเกือบทุกคลิปนะคะเขาเรียกอะไรหาเวลาแบบทำไม่ได้เลยนะคะอาจจะต้องตื่นแบบที่สองที่สามมาทำคลิปครูก็ไม่ไหวนะคะหลังจากนั้นนะคะหัวบีบใบไม้นะคะเป็นหัวบีบใบไม้เป็นธรรมดาแล้วก็แบบมาบีบให้แบบเหมือนแบบดอกกุหลาบที่มันจะมีแบบใบสีเขียวๆติดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะครูก็ทำแบบดอกใหญ่ๆนะคะลักษณะเขาเรียกอะไรไอ้สีเขียวค่ะที่มันอยู่เป็นตรงพวงมาลัยถ้าเราจะเลือกเป็นสีแบบเขาเรียกเหมือนสีเขียวขี้ม้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสีมันได้จะได้ดูตัดกันระหว่างใบตองเนาะอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมง่ายมากๆเลยเห็นไหม
ในคลิปครูจะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะไม่ใช่บัตเตอร์ครีมนะคะวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปแบบกล่องๆนะคะก็สามารถทำได้เราจะได้ไม่ต้องมาชั่งตวงสูตรบัตเตอร์ครีมง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมเก๋กะค่ะส่วนตัวนะคะครูก็รับสอนทางเค้กนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามเพจของครูนะคะส่วนท่านใดอยากต้องการโรงเรียนเพื่อได้จับของจริงนะคะยังไงก็อินบ็อกซ์มานะคะ